ขาบอกความฝันเนี่ยแม้จะเล็กน้อยน้อยนิดก็ขอให้ฝันคนในพรรคถึงตอนนี้เขาถึงมาบอกว่าพลังประชารัฐโดยลุงป้อมยังมีโอกาสอยู่ครับครับเพราะฉะนั้นเกมของลุงหลังจากนี้ไปดูดีๆนะรัฐบาลเสียงข้างน้อยเกิดยากมากครับวันเกิดยากแต่ตอนนี้ยิ่งรัฐบาลขั้วที่ไอ้คนต่อมาอีกที่หาไม่ได้ก็ยากอีกมีความเป็นไปได้อยู่เรื่องเดียวคือต้องไปเอ็กกับคนอื่นในกระดานเกมของการเมืองนั้นอย่าเพิ่งปิดโอกาสของลุงป้อมยังมีความหวังที่จะเป็นนายกคนที่30ยังมีโอกาสอยู่เหรอเขาบอกความฝันเนี่ยแม้จะเล็กน้อยน้อยนิดก็ขอให้ฝันคุณบอกว่าลุงไหนที่ฝันจะไปต่อน่าจะลุงป้อมน่าจะลุงนู้นนะอ้าวแล้วลุงตู่ล่ะลุงตู่ท่าทางจะขอกลับแล้วเออนะขอกลับแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีข่าวแล้วใช่ไหมว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะไม่เสนอลุงตู่เข้าแข่งขันในชิงนายกแต่ไม่เสนอพีพันไหมนี่แหละโพสต์เฟซบุ๊กออกมาความฝันอันสูงสุดเขาจะสู้จนไม่ท้อถอยแต่คุณน้อยที่สุดรู้ว่าไม่ได้ก็ขอให้มีชื่อว่าเป็นคันดิเดตนายกที่ถูกเสนอเขาให้สัมภาษณ์คุณขิงเนี่ยเลขาพรรคให้สัมภาษณ์เขาว่าจะไม่สนับสนุนเสียงข้างน้อยแต่ไม่ได้บอกว่าจะเสนอคุณปิยพันธ์หรือไม่นะไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่โหวตแข่งถ้าคุณจะโหวตก็โหวตไปแต่ลุงอ่ะโหวตไปก็แพ้แต่ว่าปรากฏการณ์เดินเกมอีกแบบนึงปรากฏการณ์ที่ลุงเนี่ยที่พี่โอบอกว่ากาดเกลี้ยวมากเพราะมันมีการงดออกเสียงไม่เดินตามเกมไม่เดินตามเกมใช่ไหมครับมติของภูมิใจไทยครับงดออกเสียงในการโหวตประธานสภาไม่เดินตามเกมไม่เดินตามเกม71เสียงครับและมีเสียงที่หลุดไปอีก 5-6 เสียงโอ้ไม่รู้เสียงจะตรวจสอบไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นการโหวตลับถูกตรวจสอบไม่ได้ว่าใครเป็นยังไงแต่อย่างนี้มันแพ้แตกนี่หว่าจะเป็นเสียงของภูมิใจไทยเขาบอกว่าอ่านเกมไม่ยากต้องการส่งสัญญาณอะไรบ้างมี3สัญญาณครับสัญญาณแรกปฏิเสธกลุ่มคนแก้112คือไม่สนับสนุนฝั่งก้าวไกลไงครับชัดเจนนะอันที่1อันที่2ส่งสัญญาณเปิดทางร่วมรัฐบาลกรณีที่เพื่อไทยมาเป็นแกนนำถูกต้องไหมกรณีใช่ถูกอันที่3ต้องการปิดสวิตช์ที่ลุงป้อมไม่พอใจเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะว่าการปิดสวิตช์รัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ย มันเป็นการปูทางที่จะไปเอ็กกับเพื่อไทยถูกนี่น่าสนใจน่าสนใจที่พูดกันไว้มาดิบดีทั้งก่อนหน้าเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งครับพอผลการโหวตมันสะท้อนออกเป็นเช่นนั้นนักข่าวเนี่ยถามคุณหนูครับคุณหนูอนุทินคุณหนูอนุทินบอกว่าผลการเลือกรองประธานคนที่1เนี่ยที่แข่งกันระหว่างคุณวิทยาแก้วพลดัยกับคุณหมออ๋องเนี่ยนะเป็นยังไงสะท้อนภาพเลือกนายกได้หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าอย่านำเรื่องการเลือกประธานและรองประธานกับการเลือกนายกไปผูกกันนักข่าวถามต่อนักข่าวถามอีกว่าแล้ววันโหวตนายกเนี่ยจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือดุเดือดเลือดพล่านกว่านี้ล่ะคุณหนูคุณหนูอนุทินบอกว่าไม่มีอะไรดุเดือดเพราะวันนี้ตอนวันที่4นะบอกว่าเริ่มต้นได้ดีบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่คุณนี่รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐดุเดือดกว่าคุณชัยวุฒิบอกว่าอ๋อที่เขาพูดเสียงนึกอยากว่าเราเนี่ยในกลุ่ม188ยังไม่มีวิปหลังจากนี้จะตั้งวิปกลุ่ม188ฝ่ายค้านเพื่อไปควบคุมการโหวตเพื่อมีทิศทางเดียวกันของพรรครวมแต่ว่าเขาจะจับมือกับคุณไหมล่ะไม่รู้คนในพรรคถึงตอนนี้เขาถึงมาบอกว่าพลังประชารัฐโดยลุงป้อมยังมีโอกาสอยู่ครับครับส่วนโอกาสของลุงป้อมมากน้อยแค่ไหนน้อยผมเนี่ยนะบอกเลยนะครับถ้าลุงป้อมขึ้นมาเป็นเนี่ยมีปัญหาปัญหาอะไรปัญหาเนี่ยแทนที่คือถ้าบอลมาฝั่งลุงขณะที่โหวตวันที่14เนี่ยเราบอกว่าโหวตไล่ลุง14พฤษภาคม14พฤษภาคมในการเลือกตั้งเพราะว่าลุงต่างๆถูกดิสรัปด้วยการโหวตทุกลุงและขืนนายกเป็นลุงอยู่เนี่ยนะมีปัญหาและถ้าลุงเป็นนายกมันมาจากเสียงข้างน้อยหรือไปรวมกับเพื่อไทยล่ะมันมีแต่ปัญหานี่แหละมีปัญหามันก็มีปัญหาอีกเพราะว่ามันต้องไปพอเสียงข้างน้อยลุงเนี่ยนะต้องหาสว188188ใช่188ต้องหาฝั่ง312เนี่ยนะตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยอีก60กว่า60 63 63เพราะนั้นมันไปจากไหนไม่ได้เลยมันต้องไปเอาเพื่อไทยเข้ามา X อย่างเดียวซึ่งผมคิดว่าเพื่อไทยเขาไม่มีทางอ่า
พราะฉะนั้นเกมของลุงหลังจากนี้ไปดูดีๆนะรัฐบาลเสียงข้างน้อยเกิดยากมากครับมันเกิดยากแต่ตอนนี้ยิ่งรัฐบาลขั้วที่ไอ้คนต่อมาอีกที่หาไม่ได้ก็ยากอีกมีความเป็นไปได้อยู่เรื่องเดียวคือต้องไปเอ็กกับคนอื่นเพราะนั้นแม้จะมีโอกาสของลุงน้อยก็ตามแต่ถือว่าณเวลานี้หากการโหวตนายกวันที่13ยังไม่จบ19ยังไม่จบเพราะทุกคนในกระดานการเมืองย่อมมีโอกาสรวมไปถึงโอกาสของพลเอกประวิตรในการที่จะเป็นนายกคนที่30ด้วยครับ